คืออนาเสือเขาได้ฉายาหรือว่ารับว่าได้ฉายาว่าเป็นนางงามจากกองขยะเราก็เลยเอาคีย์เวิร์ดของคำว่านางงามกับขยะมาเมิร์จกันฝากกระป๋องทั้งหมดประมาณ10,000 กว่าชิ้นเลยค่ะแต่ว่าที่ใช้จริงๆในชุดละประมาณ 2,788 ชิ้นค่ะก็แนวคิดก็ได้มาจากตัวของแอนนาเสือเลยก็คือเรื่องราวของแอนนาเสือในตั้งแต่เกิดจนเป็นแอนนาเสือปัจจุบันก็คือแอนนาเสือเขาได้ฉายาหรือว่ารับว่าได้ฉายาว่าเป็นนางงามจากกองขยะเราก็เลยเอาคีย์เวิร์ดของคำว่านางงามกับขยะมาเมิร์จกันก็คือนางงามคือความสวยงามแล้วก็ขยะคือสิ่งที่คนอาจจะมองว่าสกปรกหรือว่าวัสดุที่เราไม่ได้ใช้เราก็เลยเอาวัสดุที่ไม่ได้ใช้เหลือใช้อ่ะค่ะมาทำให้มันเป็นความงามแล้วก็เลยเอาฝากระป๋องอลูมิเนียมมาเพิ่มมูลค่าโดยการเชื่อมเพชรให้มีมูลค่าแล้วก็ต่อร้อยมาเป็นชุดเดรสเหมือนเป็นการบอกเล่าการทำเสื้อผ้าให้เสื้อผ้าได้ทำงานไปกับตัวของนางงามก็เลยเป็นแบบคอนเซปต์ในการทำเสื้อผ้าแอนนาเสือครั้งนี้ค่ะฝากระป๋องทั้งหมดกี่อันคะฝากระป๋องทั้งหมดในการเตรียมครั้งแรกเป็น10,000 ชิ้นเลยแต่เราก็ต้องมาคัดเลือกให้มันเข้ากับชุดเราก็เลยหาฝากระป๋องอ่ะเกินประมาณ10,000 กว่าชิ้นเลยค่ะแต่ว่าที่ใช้จริงๆในชุดละประมาณ2,788 ชิ้นค่ะได้มาจาก3ทางด้วยกันนะคะอันแรกก็คือเป็นของน้าขอเอ่ยชื่อเลยกันก็คือชื่อนาพรเป็นน้าของเพื่อนเราชื่อเจนที่เขาสะสมฝากระป๋องอยู่แล้วเราก็ได้มา1กระป๋องกับอันที่2ก็คือก่อนที่เราจะส่งงานประกวดเราต้องทําเทคนิคเราก็ต้องหาฝากระป๋องใช่มั้ยคะเราก็เลยเรามีบ้านอยู่ที่บางพลีซอยบางนาการ์เด้น7เราก็เลยเจอร้านขายเศษเหล็กร้านเก็บของเก่าอะค่ะเราก็เลยติดต่อเข้าไปว่าขอซื้อฝากระป๋องมีขายมั้ยอย่างเงี้ยเค้าก็เลยว่าอ๋อไม่ต้องซื้อเราเอาไปเลยเพราะเขารู้ว่าเราอะเราบอกว่าเราจะทำชุดแอนนาเสือเราจำชื่อร้านเขาไม่ได้แต่เราอะจะกลับไปขอบคุณเขาส่วนที่3ก็คือเราเอาได้มามันไม่พอมันเป็นจำนวนน้อยมากทีนี้เราต้องใช้จำนวนเยอะเราก็เลยติดต่อไปทางกรมมูลนิธิขาเทียมว่าเราอยากได้ฝากระป๋องจำนวนเยอะมากแล้วก็เลยเขาก็เลยแนะนำว่าให้เราอะ walk in เข้าไปที่เราใกล้เคียงกับเราอย่างเงี้ยค่ะว่าที่ไหนบ้างที่อยู่ที่มีจุดบริจาคให้ walk in แล้วก็บอกเขาเลยหรือว่าอาจจะต้องทำหนังสือไปเราก็เลยไปซื้อผ้าพอดีที่ห้างสรรพสินค้าไชน่าเวิลด์ห้างขายผ้าเราก็เลยติดต่อเราก็เห็นว่ามีจุดรับบริจาคอยู่เราก็เลยติดต่อไปทางห้างสรรพสินค้าไชน่าเวิลด์ก็เลยเขาก็เลยสนับสนุนให้ซึ่งเขามีสนับสนุนให้จำนวนเยอะมากพอที่เราทำชุดได้เลยค่ะเบื้องต้นก็คือชุดเราไม่ได้วางไว้สำหรับไฟนอลและพรีลิมกองประกวดประกาศชัดเจนว่าจะประกาศ2ห้องเสื้อสุดท้ายในการเข้ารอบดังนั้น2ห้องเสื้อสุดท้ายการเข้ารอบเนี่ยเราไม่ได้ถูกวางไว้ในทั้งไฟนอลและพรีลิมแต่ก็ยังเชื่อในสัจจะตยานแล้วเชื่อในยังศรัทธาในผลงานของตัวเองว่ามันจะมีวันนั้นมันจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้เต็ม 100% เรามันรู้ว่าไหนว่าแอนนาจะใส่ชุดของเราก็คือวันพร้อมกันกับทุกคนสุดท้ายแล้วว่ามานั่งหลังจากประกวดเสร็จเรามานั่งย้อนดูเราก็รู้สึกดีใจและภูมิใจหลังจากตอนที่เดินออกมาแล้วอะค่ะมันเป็นไปได้อยู่แล้วที่คนจะไม่ชอบชุดเราเพราะว่าคำว่าสวยมันคือรสนิยมคือคนมองแบบว่าคนอาจจะมองว่าสวยหรือว่าคนเอาว่าไม่สวยเอาขยะมาทำสตอรี่อีกแล้วแต่อย่างน้อยๆก็คือคนที่เขามองว่าไม่สวยก็ให้เป็นปล่อยไปให้เป็นความคิดของเขาแล้วกันเพราะว่าตัวเราเองก็ทำหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่ค่ะเราเสียใจไหมกับพวกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่เสียใจนะคะเพราะว่าเรามองที่ตัวเราไม่ใช่ว่าเราจะซึมซับแค่ความเห็นที่เป็นพลังบวกหรือว่าความเห็นที่แบบให้คนชื่นชมอย่างเดียวไม่ใช่คำที่ไม่ชื่นชมเราก็ดูเราก็ซึมซับมันแต่ว่าเราก็เอามาปรับใช้ในการทำชุดเราก็ผลิตชุดผลงานต่อไปถ้าเราได้มีโอกาสข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19 ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ